กระบี่เกาะพีพีนะคะแล้วก็ไปอยุธยาย้อนรอยบุพเพสันนิวาสอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดังที่จีนอะเนาะซึ่งตอนแรกที่เขาติดต่อมาเนี่ยเพชรแบบว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็อยากจะปฏิเสธด้วยนะคะต้องเชื่อว่ะต้องเชื่อว่าตัวเองทำได้อะจริงๆเขาเริ่มไป produce เพลงแต่งเพลงให้กับปูอีฟิวกินแล้วก็ได้ไปเจอพี่เอด้วยนะคะพี่เอบอดแคชนะคะเขินอ่ะรู้ตัวอีกทีว่าเวลาได้รับเมสเซจของเขาอ่ะเฮ้ยใจมันเต้นว่ะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าชอบเขาอะไรเงี้ยก็แบบสุดท้ายนะคะเขาก็ตอบเพชรกลับมาว่าเพชรก็ได้ไปทำงานร่วมกับออฟกันมานะคะโอ้โหเขาแบบว่าวิ่งวนกันในเซตตรงนั้นจะไม่พูดถึงคู่นี้ก็เป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนพี่มายแล้วก็พี่อาโปนั่นเองค่ะทุกคนเฮ้ยพี่ทั้งสองคนเขาคุยได้แบบว่าเฮ้ยเอนจอยกับเกมที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอุ้ยทำไมเขาสองคนน่ารักกันจังเลยก็ได้ไปเที่ยวที่ใกล้ๆมาด้วยของไต้หวันนะคะมหาลัยเขาจะสวยขนาดไหนคือเพชรแฮปปี้มากอากาศดีมากบรรยากาศสวยมากNew Year 2023 สวัสดีปีใหม่2566ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเพชรก็จะมาทำ2022 Recap นะคะหรือว่าสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเพชรนะคะเมื่อปี2022ที่ผ่านมานะคะจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาสมากมายของเพชรเลยจริงๆนะได้ทำงานร่วมงานกับคนเก่งๆเจ๋งๆมากมายรวมถึงศิลปินดาราด้วยนะคะเป็นโอกาสที่ไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสได้ทำเนาะเพชรก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะว่ามันมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างแล้วเพชรรู้สึกยังไงบ้างเนาะรวมถึงเรื่องราวหลังกล้องหลังจอนะคะเป็นเรื่องราวแบบเฮ้ยความรักอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างกรุบกริบนะคะพอเพชรคิดว่าคนที่คลิกเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่รักหรือเปล่าแล้วก็ติดตามเพชรจริงๆอยากจะรู้จักเพชรจริงๆเลยคลิกเข้ามาดูใช่ไหมก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยเพชรก็เลยอยากจะนี่ค่ะขอส่งมอบหัวใจของเพชรนะคะให้กับทุกคนในช่วงปีใหม่นี้แล้วก็ตลอดไปขอบคุณที่รักแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะคะก็ในช่วงปีใหม่นี้นะเพชรก็ขออวยพรให้คนที่ดูคลิปนี้อยู่ตลอดปีนี้นะคะเจอแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะคนดีๆเข้ามาในชีวิตมีความสุขตลอดปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายทั้งใจเลยนะคะแล้วก็สมหวังกับสิ่งที่ปรารถนามีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้ทำหลายอย่างในปีนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอให้ร่ำรวยเงินทองด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องแรกนะคะที่เกิดขึ้นเราก็ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าเพชรผ่านความลำบากมามากมายก็คือนี่ค่ะทุกคนเชฟทุกคนเห็นนี่ไหมรับปริญญาแล้วจ้าคือจริงๆเพชรเรียนจบมาก่อนหน้าปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าด้วยเหตุการณ์โควิดใดๆก็ยังไม่มีรับปริญญาสักทีจนสุดท้ายก็ได้รับจริงๆเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเพชรยังไม่ได้เข้ารับนะคะทุกคนเขินจังที่จะต้องอ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะให้ปริญญาบัตรฉบับนี้ไว้แก่นางสาวธนพรอนันทนาเกษมเพื่อแสดงความว่าสอบได้ตามหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่ากว่าที่เพชรจะเรียนจบมาได้เนี่ยเหนื่อยลำบากรักรำเหลือเกินค่ะทุกคนตอนช่วงปี4เนี่ยนะคะเพชรก็เริ่มทำ YouTube แล้วใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าคือเรียนหนังสือปี4อักษรจุฬาเอกจีนอ่ะมันก็เหนื่อยแบบเลือดตาแทบกระเด็นอยู่แล้วอ่ะกับการทำ YouTube ที่เราก็อยากจะทำให้มันดีๆอยากจะลงให้ได้สม่ำเสมอมันเหมือนแบบเราแบกทั้งสองอย่างไว้แบบโอ้โหตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบโคตรเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากเหนื่อยแบบบ่นกับแม่ทุกวันเลยว่าแม่เมื่อไหร่หนูจะเรียนจบสักทีอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้แบบว่าแล้วก็พยายามบอกตัวเองด้วยนะว่าอย่าให้หลุดเกียรติสองอย่าให้หลุดเกียรตินิยมอันดับ2ถ้าเกิดมันหลุดเราจะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองนิดนึงรู้สึกเสียดายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามดิ้นรนเรียนด้วยนะสอบด้วยนะทำงานกลุ่มใดๆ YouTube แล้วก็พยายามทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆจนในที่สุดนะคะก็เรียนจบออกมาได้เกียรตินิยมอันดับ2จริงๆนะคะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าเออสุดท้ายเราก็ทำได้นะคะจริงๆเนี่ยที่พูดตรงนี้ก็คืออยากจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังสู้กับอะไรบางอย่างอยู่อย่างเช่นกับการเรียนหนังสือกับการสอบกับการทำงานใดๆนะคะเวลาเรามีเป้าหมายที่มันสูงอ่ะมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วมันต้องอาศัยความพยายามมันต้องมีความท้อใจหลายอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าเราจะไปถึงไอ้เป้าหมายตรงนั้นได้อ่ะมันต้องแบบอาศัยความมุ่งมั่นจริงๆว่าแบบ
เฮ้ยอย่าท้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพชรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังสู้กับหลายๆอย่างอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆแล้วก็ขอให้ทำได้สำเร็จนะคะจริงๆเนี่ยก็เพชรก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรอ่ะทุกคนนึกออกไหมก็เป็นคนธรรมดาที่แบบพยายามตั้งใจจนแบบว่ามันทำได้อ่ะก็เลยขอส่งกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากตรงนี้ให้ทุกคนที่กำลังตั้งใจทำอะไรบางอย่างอยู่อ๋อแล้วก็ในการเรียนจบครั้งนี้นะคะช่วงรับปริญญาเนี่ยก็มีหลายๆคนเลยที่เดินทางมาหาเพชรมาถ่ายรูปกับเพชรนะคะรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอหลายๆคนนะคะได้พูดคุยกันถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวแต่ก็รู้สึกเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้เจอเขาอะไรเงี้ยเพชรยังจำหน้าหลายๆคนได้อยู่เลยนะคะรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอกันส่วนใครที่แบบว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันก็หวังว่าเราจะได้เจอกันสักวันหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยหลังจากเรียนจบนะคะเราก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือการไปเที่ยวจอร์เจียค่ะทุกคนอย่างที่หลายๆคนอาจจะได้ดูบล็อกไปนะคะเพชรไปจอร์เจียมาเป็นประเทศที่แบบโอ้ทุกคนคือมันตึงตาตึงใจเพชรมากจริงๆคือเพชรอะไม่เคยไปยุโรปไม่เคยเห็นความสวยงามอลังการแบบนั้นมาก่อนในชีวิตทุกคนนึกออกไหมคือมันสวยมากวิวทิวทัศน์อะไรอย่างนั้นอ่ะคือเพชรอะไปช่วงที่มันกำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนอ่ะคือใกล้ๆหมดหนาวแล้วก็กำลังจะไปร้อนน่าจะเป็นช่วงแบบว่าต้นเดือนพฤษภาทุกคนคือช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบอากาศกำลังดีมากเลยแล้วมันเป็นทริปแห่งความทรงจำมากๆเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เพชรเห็นวิวที่มันสวยมากขนาดนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาทุกคนนึกออกปะแม่งโคตรสวยเลยสวยที่สุดในชีวิตแล้วจะบอกให้เลยอ่ะแล้วรู้สึกแบบมันเป็นจุดพีคของปีนี้มากเลยที่ได้เห็นอะไรแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงทุกคนคือเพชรอะไปจอร์เจียใช่ไหมคะเพชรต้องไปเลย์โอเวอร์ที่โดฮากาตาก่อนนะคะก็คือต้องไปต่อเครื่องแล้วก็เราสามารถไปอยู่ที่นั่นได้ประมาณเกือบวันนึงก่อนอะไรเงี้ยก็ได้ไปโดฮามาซึ่งมันเป็นช่วงเดือนรอมฎอนของที่นั่นคือเขาจะไม่กินข้าวกันตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนที่เพชรไปถึงไม่มีร้านอาหารไหนขายเลยเว้ยแกมันเป็นความทรงจำที่แบบคุณพระช่วยมากที่แบบคุณพี่คือถ้าทุกคนได้ดูบล็อกอะนะเพชรแบบว่าต้องเอาตัวรอดจริงๆอ่ะไม่ได้กินข้าวทั้งวันน่ะจนสุดท้ายต้องไปสั่งซื้ออะไรสักอย่างจากห้างแล้วก็กินไม่ได้เอากลับไปกินที่สนามบินเอากระเป๋าเดินทางตั้งเป็นโต๊ะแล้วก็จบกันกับเพื่อนนะตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบ แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะพอเราอยู่ที่จอร์เจียเห็นความสวยงามบรรยากาศดีอยู่กับเพื่อนใช้เวลากับเพื่อนใดๆแล้วตอนวันสุดท้ายจ้านึกว่ามันจะดีใช่ไหมนึกว่าเราจะได้กลับไทยอย่างสละสลวยสวยเก๋แต่สุดท้ายฉันกลับไทยไม่ได้เพราะว่าณตอนนั้นมันยังต้องมี Thailand Pass อยู่นึกออกมั้ยทุกคนจะต้องมีอีใบนั้นกรอกข้อมูลก่อนกลับประเทศแต่ฉันไม่มีฉันนึกว่าเขายกเลิกไปแล้วเท่ากับว่านะตอนนั้นฉันกับเพื่อนก็ติดอยู่ที่จอร์เจียอีกวันนึงกลับไม่ได้ก็ต้องไปหาโรงแรมอยู่แล้วเป็นโรงแรมมันเป็นโรงแรมแบบดูหนูมากเลยแกแบบคืนละเท่าไหร่เองวะ700กว่าป่ะเออนั่นแหละมันเป็นทริปที่เป็นทริปแห่งความทรงจำจริงๆเออนั่นแหละอ่ะก็ชอบแล้วกันนะคะเป็นทริปจอร์เจียที่แฮปปี้มากก็ยังอยากจะบอกเหมือนเดิมนะคะว่าคนไทยค่ะมันฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยนะคะค่าครองชีพที่จอร์เจียก็ถูกนะเก็บเงินสักก้อนนึงแล้วก็ไปเที่ยวจอร์เจียกันมันคุ้มมากๆมันสวยมากๆเลยถัดไปค่ะทุกคนสิ่งนี้มันเป็นโอกาสที่เข้ามาแบบว่าตอนแรกจะปฏิเสธแล้วก็คืองาน K-Bank นะคะเป็นรายการจีนเนาะจะต้องทำรายการท่องเที่ยวจีนพาคนจีนไปเที่ยวอย่างนี้นะคะแล้วก็อัปโหลดลงในช่องเว่ยบัวของธนาคารกสิกรของจีนอะนะคะซึ่งตอนแรกที่เขาติดต่อมาเนี่ยเพชรแบบว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็อยากจะปฏิเสธด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นรายการเที่ยวอะเนาะแล้วเราก็ไม่ใช่สายทำท่องเที่ยวใช่สายทำวล็อกแล้วก็พาคนจีนไปเที่ยวอะเนาะเพราะฉะนั้นต้องพูดภาษาจีนตอนนั้นก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไรเลยทั้งแบบโปรดักชั่นหรือแม้กระทั่งการพูดภาษาจีนที่ไม่ได้ใช้มาค่อนข้างนานแล้วหลังจากกลับจีนมารู้สึกแบบว่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ก็เลยแบบว่าเกือบจะปฏิเสธสุดท้ายก็จะพลัดจะผูได้ทำนะคะก็ต้องขอบคุณทาง K-Bank มากเลยนะคะที่ไว้ใจให้เพชรทำนะคะจนสุดท้ายก็ออกมาดีมากๆเลยมียอดวิวทะลุล้านด้วยนะทุกคนคืองานนี้นะคะเพชรจะต้องไปมาทั้งหมด4ที่ด้วยกันเป็นต่างจังหวัด2กับกรุงเทพ2ค่ะที่ต่างจังหวัดนะคะก็จะไปกระบี่เกาะพีพีนะคะแล้วก็ไปอยุธยาย้อนรอยบุพเพสันนิวาสอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดังที่จีนน่ะเนาะแล้วก็ที่กรุงเทพ2ที่ก็ไปที่รามอินทรามานะคะไปทั้งแบบต่อยมวยไทยนะคะไปทั้งนวดแผนไทยอะไรเงี้ยรวมถึงได้ไปสิ่งนี้ด้วยอันสุดท้ายคือถนนข้าวสารไปแบบพาคนจีนไปเที่ยวแบบสถานที่กลางคืนนิดนึงอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกไหมเอาจริงนะจะบอกว่างานนี้มันเป็นอะไรที่
ปลดล็อกเพชรมากเลยทำไมพูดแล้วน้ำตาจะไหลก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนแบบอย่างที่เพชรบอกไปใช่ไหมว่าณตอนแรกเพชรคิดว่าเพชรทำไม่ได้แต่พอเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยเอาสิวะมันมีอะไรที่เพชรทำไม่ได้วะแค่ว่าต้องวางแผนดีๆสุดท้ายเพชรก็นั่งวางแผนเนาะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4เรื่องของการถ่ายทำอะไรเงี้ยแล้วก็วางสตอรี่บอร์ดให้ชัดเจนเลยว่าเราจะต้องมีฉากนี้ฉากนั้นนะเรื่องของการพูดภาษาจีนอย่างเงี้ยโอเคเพชรอะพูดได้สื่อสารได้นะแต่ว่าบางทีอะการที่จะต้องพาเขาไปท่องเที่ยวแบบสดๆแล้วมันเป็นการท่องเที่ยวที่เราไม่ได้ทำบ่อยด้วยอะบางทีเราก็รู้สึกไม่มั่นใจตรงนี้เพชรก็อุดรอด้วยการพาเพื่อนคนจีนไปด้วยเลยจ้า นะคะในทริปนี้ก็มีทีมงานเป็นเพื่อนคนจีนนะคะชื่อซันนะคะที่เคยมาออกช่องคลิปหนึ่งด้วยนะคะให้ซันเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยตรงนี้นะคะเวลาที่เรานึกคำไม่ออกอะไรเงี้ยก็มีซันเนี่ยแหละคอยช่วยตรงนี้ให้นะคะเป็นงานที่รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะเหมือนได้ก้าวข้ามผ่านคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะแล้วก็ทำจนมันสำเร็จได้หลายล้านวิวเลยนั่นแหละทุกคนสิ่งที่มันสอนเพชรจากเรื่องนี้ก็คือต้องเชื่อว่ะต้องเชื่อว่าตัวเองทำได้อ่ะจริงๆสุดท้ายอ่ะถ้ามันปังอ่ะมันก็เราก็ภูมิใจกับมันใช่ไหมส่วนถ้าเกิดมันพังก็ไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้จากมันแล้วเราก็ค่อยไปพัฒนาหรือปรับปรุงในโอกาสถัดไปก็ได้อย่างน้อยอ่ะเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องของเพื่อนสุดที่รักของเพชรมานะคะทุกคนตอบได้ไหมว่าใครไม่ใช่แหวนนะคะเพราะแหวนยังมาไม่ได้นะคะใครตอบได้บ้างนั่นก็คือสกอตกับบริทนี่นั่นเองนะคะทั้งสองคนเป็นคนอเมริกันนะคะถึงทั้งสองคนนี้อาจจะไม่ได้มาออกช่องเพชรบ่อยๆนะแต่ความจริงแล้วอ่ะเพชรสนิทกับสกอตเนี่ยมากพอๆกับแหวนเลยนะคะตอนที่เขามาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าหลังจากปิดโควิดไปตั้งหลายปีเนี่ยเพชรก็ไม่ได้เจอเขามาหลายปีแล้วใช่ไหมการได้เจอสกอตกับบริทนี่ครั้งนั้นก็คือเป็นโมเมนต์ที่ดีมากพิเศษมากๆและพิเศษสุดๆเพราะว่าเพชรได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่เขามาขอแต่งงานกันที่นี่นะคะทุกคน เดี๋ยวมีคลิปมาฝากด้วยนะเดี๋ยวมีคลิปมาฝากด้วยแต่ว่ารอก่อน ครั้งนี้เนี่ยสกอตเขาพาบริทนี่มาด้วยเป็นการมาไทยครั้งแรกของบริทนี่เลยใช่ไหมเพชรก็รับหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะ ก็พาเขาแบบว่าไปเที่ยวที่นู่นที่นั่นที่นี่นะคะแล้วก็พาไปเจอเพื่อนต่างๆของเขาด้วยเนาะอย่างวันแรกเนี้ยเพชรก็พาทั้งสองคนไปวัดพระแก้วมาแล้วก็พอดีแหวนโทรมาพอดีเลยนะคะวิดีโอคอลมาก็เลยได้คุยกัน3คนนะคะมีทั้งสกอตแหวนแล้วก็เพชรนะรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนฉันทั้งสองคนได้เจอกันถึงแม้จะผ่านหน้าจออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ด้วยกัน3คนเร็วๆนี้ด้วยนะคะเราติดตามกันได้เลยเรายังไม่หมดนะคะยังไม่หมดทุกคนตอนนั้นเราไปกินข้าวกันที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วเราก็รู้ว่าพี่เดวิดเนี่ยกินข้าวอยู่เซ็นทรัลเวิลด์เหมือนกันก็เลยทักไปถามว่าเฮ้ยมีอยู่ไหนเนี่ยมาเจอสกอตไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้แวะเจอกันแป๊บนึงนะคะจริงๆสกอตกับพี่เดวิดเนี่ยก็เคยเจอการถ่ายคลิปด้วยกันมาแล้วนะคะทุกคนขึ้นรูปนิดนึงก็เลยเป็นความบังเอิญที่แบบเพื่อนรักของเพชรทุกคนได้เจอหน้ากันอะไรงี้แฮปปี้นะคะถ้าเกิดหลายๆคนติดตามสกอตเนาะจะเห็นเลยจะรู้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสกอตนางฝีมือไม่ธรรมดานะเขาเริ่มไป produce เพลงแต่งเพลงให้กับนักร้องหลายๆคนนะคะนักร้องไทยหลายๆคนเนาะอย่างเช่น Four Eve อย่างเงี้ยนะ Bill Gin อย่างเงี้ยนะคะในทริปที่สกอตมานะคะแล้วก็ได้ไปเจอพี่เอด้วยนะคะพี่เอบอดแคชนะคะก็ได้คุยกันได้ดินเนอร์กันได้รู้จักกันนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็โมเมนต์ที่ดีกว่านั้นค่ะนั่นก็คือการที่เขาไปขอแต่งงานกันที่พัทยานะคะเพชรก็ได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยยังไงรอติดตามคลิปที่จะตามมาด้วยนะคะทุกคน ตั้งแต่ช่วงมิถุนาปีที่แล้วว่าจนถึงตอนนี้แกฉันลากยาวมาขนาดไหนล่ะถัดไปอันนี้นะคะเป็นงานที่เป็นงานแล้วก็โอกาสที่เข้ามาหาเพชรเหมือนกันนะคะรู้สึกดีใจเหมือนกันนั่นก็คืองานพาคนจีนเที่ยวอีกแล้วนะคะเป็นงานของกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองนะคะทางกระทรวงนะคะก็อยากให้เพชรเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับการพาคนจีนนะคะไปเที่ยว1วันในกรุงเทพนะคะแล้วก็ทำเป็นคลิปพูดภาษาจีนปล่อยให้คนจีนดูนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่เพชรบอกค่ะตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยเพชรคงปฏิเสธไม่รับเพราะว่าไม่มั่นใจกับตัวเองในหลายข้อเลยเนาะแต่หลังจากที่เราได้รับงานกสิกรมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็รู้สึกว่าตัวฉันก็ทำได้เหมือนกันนะก็เลยตัดสินใจรับแล้วก็ลองดูค่ะ
สุดท้ายก็ทำออกมาได้จริงๆนั่นแหละแต่มันก็มีอุปสรรคเหมือนกันค่ะในงานนี้ก็คือแพทอะก็ไปถ่ายเก็บฟุตมาแล้วเรียบร้อยแต่สุดท้ายค่ะไอ SD card ที่เอามาต่อคอมอะมันมีอันนึงที่มันเสียทำให้ฟุตมันหายหมดเลยมันขึ้นว่า you ต้อง format นะหมายถึงว่าจะต้องลบทิ้งหมดเลยเท่ากับว่าฟุตที่ได้มาใช้ไม่ได้แล้วก็มันค่อนข้างกระชั้นชิดที่เราจะต้องส่งให้เขาตรวจแล้วร้องไห้หนักที่สุดเลยทุกคนแกฉันโคตรตั้งใจทำงานนะเวลาแบบทำอะไรอย่างเงี้ยฉันตั้งใจถ่ายฉันตั้งใจวางเป็นสเต็ปว่าจะต้องส่งงานวันนี้ทำอย่างนู้นอย่างนี้เป็นวันๆวางแผนเรียบร้อยแต่มันไม่เป็นตามที่เราวางแผนไว้ฉันก็ร้องไห้สิจ๊ะแต่สุดท้ายอ่ะก็ได้เพื่อนหลายๆคนนะคะช่วยกันคลายดิฉันดาวนะคะก็คือทำให้ใจเย็นแล้วก็ค่อยๆมานั่งหาทางออกว่าจะทำยังไงได้บ้างสุดท้ายก็ต้องไปถ่ายใหม่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยงานมันก็ออกมาดีนะคะแล้วก็ได้เผยแพร่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่หลายๆคนน่าจะได้ดูกันนะคะก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองในงานนี้เหมือนกันนะคะทุกคนก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาก็คือนั่นแหละอย่างที่เพชรบอกว่าอย่าปิดโอกาสตัวเองนะโอกาสเข้ามาแล้วก็ลองทำดูไม่แน่ว่าพอเรารู้ตัวเองว่าเราทำได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ขวอยคว้าและทำไปเรื่อยๆนะคะโอเคมาที่เรื่องถัดไปค่ะทุกคนเรื่องนี้เพชรอาจจะไม่ได้โชว์รูปแล้วก็ไม่ได้ลงดีเทลเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะนั่นก็คือเขินอ่ะคือแบบปกติไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้เลยเนาะแต่ก็นั่นแหละคือเพชรอะคุยกับหนุ่มคนนี้มาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็เริ่มรู้ตัวอีกทีว่าเวลาได้รับเมสเซจของเขาอะเฮ้ยใจมันเต้นว่ะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าชอบเขาอะไรเงี้ยก็แบบ crazy กับเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่งคือแบบชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะเราก็ไปถามเพื่อนคุยกับเพื่อนจนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงก็สารภาพรักเขาไปซี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนพูดเล่นหรือเปล่าแต่เราก็เอาเก็บมาคิดแล้วก็วาง mind mapping เลยนะเว้ยแกว่าถ้าฉันบอกชอบเขาไปแล้วอะเหตุการณ์ที่มันคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อะมีอะไรบ้างแล้วฉันยอมรับได้ไหมแล้วจนสุดท้ายเราก็ตกตะกอนคุยกับตัวเองได้ว่าบอกชอบเขาไปเถอะอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้บอกชอบเขาไม่ได้รู้ความรู้สึกของเขาอะไรเงี้ยเราอาจจะคุยกันไปหลายปีโดยที่เรารู้สึกอยู่ข้างเดียวแต่เขาเห็นเราเป็นแค่เพื่อนเท่ากับว่านะตอนนั้นนะฉันจะเสียเวลาหลายปีได้เจอคนใหม่ๆเลยนะหรือว่าถ้าเกิดเราบอกไปแล้วเรารู้สึกเหมือนกันเราก็จะได้ startsome relationships together นึกออกมั้ยเราจะได้แบบว่าทำอะไรสักอย่างด้วยกันนึกออกมั้ยด้วยความที่เราไม่อยากเสียเวลาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจพิมพ์ข้อความยาวมากส่งไปให้เขาแล้วก็ปิดเน็ตปิด Wi-Fi ทุกอย่างพรึบนอน ไม่อยากรับรู้อะไรเลยจนมาอีกวันนึงนะคะพยายามกั้นใจคือฉันรวบรวมความกล้ามากในการส่งในการที่จะมาเปิดข้อความใดๆนะคะเขาก็ส่งกลับมายาวมากแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้วิดีโอคอลคุยกันค่ะคิดอะไรอยู่แล้วก็ได้วิดีโอคอลคุยกันเนาะสุดท้ายนะคะเขาก็ตอบเพชรกลับมาว่าเราเป็นเพื่อนกันเถอะเราเป็นเพื่อนกันเถอะเราเป็นเพื่อนกันเถอะแต่ก็รู้สึกว่าคนนี้ก็เป็นคนที่ทำให้เห็นอีกมุมนึงของเขาเนี่ยแหละว่าเขาเป็นคนที่ดีแล้วก็น่ารักนั่นแหละเขาก็ยังถนอมใจเพชรอยู่อย่างดีมากๆอะไรเงี้ยยังไงทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับชีวิตรักของเพชรแซดด้วยนะคะว่านางจะสละโสดเมื่อไหร่นะคะ ชอบทำคลิปแบบจีบหนุ่มใดๆแต่ฉันไม่มีแฟนนะคะทุกคนฉันบอกเลยนะคะมาต่อกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนหลังจากเรื่องเคอะๆเขินๆนะคะก็ปีที่แล้วเพชรได้มีโอกาสไปถ่ายงานนะคะของ American Tourister นะคะกระเป๋าเดินทางนั่นเองค่ะเป็นรายการที่ทำภารกิจอะไรสักอย่างนะคะว่าถ้าเกิดไปอังกฤษควรเอาอะไรไปบ้างถ้าเกิดไปจีนควรเอาอะไรไปบ้างประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะเดี๋ยวเพจจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงกล่องข้อความด้านล่างละกันนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปถ่ายแบบกับกระเป๋าเดินทาง American Tourister ด้วยนะคะก็บอกตรงๆว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยถ่ายแบบจริงจังขนาดนี้มาก่อน ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำนะคะรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะทุกคนเป็นอะไรที่คล้ายๆกับก่อนหน้านี้เหมือนกันก็คือเพชรได้ไปเป็นคุณครูนะคะครูสอนภาษาจีนออนไลน์ให้กับทางเว็บไซต์ Edu Plus นั่นเองค่ะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เพชรก็มีการโปรโมทไปแล้วนิดนึงนะคะว่าเพชรเนี่ยไปเป็นครูภาษาจีนมานะคะทำหลายคอร์สเลยนะคะทั้งภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแล้วก็ที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็คือภาษาจีนสำหรับ
เด็กค่ะทุกคนจะมาสอนน้องๆอ่านพินอินกันเลยนะคะก็เป็นโอกาสที่แบบว่าเฮ้ยเราได้มาเป็นครูได้มาเป็นติวเตอร์อย่างเงี้ยเนาะคือจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะเป็นติวเตอร์มาตั้งแต่ตัวเองเป็นอยู่ม.ปลายแล้วทุกคนแล้วก็พอมาเป็นนิสิตอ่ะก็เป็นติวเตอร์เป็นคุณครูมีประสบการณ์มาตลอดแต่ก็ไม่เคยแบบเป็นครูสอนออนไลน์ในแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีมากเพชรก็ตั้งใจมากในการวางแผนคอร์สเนาะว่าเนื้อหาควรเป็นยังไงนะคะได้ปรึกษาแหวนด้วยหลายๆอย่างนะคะก็อันนี้ไม่ใช่ไทยอินนะคะแค่มาเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆว่าเพชรอะได้มีโอกาสทำสิ่งนี้นะใครที่แบบว่าเรียนภาษาจีนอยู่นะคะก็สามารถไปดูได้นะ Edu Plus นะทุกคนย้ำอีกทีว่าไม่ได้ไทยอินไม่ได้ขายของแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เพชรทำจริงๆถัดไปค่ะทุกคนในปีที่ผ่านมานะคะเพชร adopt น้องแมวมาเลี้ยงตัวหนึ่งนะคะคือคุณแม่แมวของน้องเขาอะเป็นแมวจรที่บ้านหนึ่งเขารับไปเลี้ยงแล้วก็เกิดคลอดลูกเยอะมากแล้วด้วยความที่เราแบบว่าผ่านบ้านหลังนั้นบ่อยก็จะเห็นลูกแมวเยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอามาเลี้ยงสักตัวนึงคือที่บ้านก็มีเต้าซิ่วอยู่แล้วนึกออกไหมแต่เราก็รู้สึกว่าตัวเอาลูกแมวมาเลี้ยงสักตัวนะคะแล้วก็รับมาเลี้ยงชื่อน้องเต้าหู้ซึ่งอีเต้าหู้เนี่ย คือเป็นแมวที่ซนมากเป็นแมวเด็กที่โคตรซนเลยกินทุกอย่างเรากินอะไรอยู่อะเต้าหู้จะขึ้นมาแล้วก็คว้าจากมือเลยซนเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ยูนิคมากก็คือนางมีท่านอนแปลกๆทุกคนคือมันนอนไม่เหมือนแมวทั่วไปอ่ะมันชอบนอนแบบรู้ไหมนั่นแหละแต่ถามว่ามันซนขนาดเนี้ยรักมันไหมก็รักมันนะไอ้เห็นแล้วอยากติ๊กตูดอ่ะรู้ออกปะถัดมาค่ะทุกคนก็เป็นโอกาสในการทำงานที่ก็ชอบเหมือนกันนะคะเพชรก็ได้ไปเจอกับคุณลอรี่มานะคะลอรี่เนี่ยเป็นนักร้องทีมหวังนะคะเพชรก็ได้มีโอกาสไปเจอเขานะคะแล้วก็ได้ทำคลิปด้วยการได้เชิญลอรี่มาออกช่องนิดนึงนะคะทำเกี่ยวกับลองชิมผลไม้ไทยถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูนะคะก็ไปดูได้นะคะรู้สึกว่าการที่เราพูดทั้งภาษาจีนกับภาษาอังกฤษได้นี่มันมีโอกาสเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยได้เจอลอรี่นะคะพูดได้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษกับเขาเลยเนาะจากที่ดู IG ของเขามาเหมือนกับว่าเขาได้ไปขึ้นเวทีร่วมกับพี่แจ็คสันหวังด้วยนะจ๊ะที่สิงคโปร์ใช่ไหมรู้สึกว่าโอ้นางก็เจ๋งนางเก่งจริงๆแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักแล้วก็ได้ร่วมงานกันถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็รู้สึกว่าดีใจถัดไปนะคะก็ยังอยู่ในโหมดเดียวกันก็คือเพชรก็ได้ไปทำงานร่วมกับออฟกันมานะคะเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้เลยนะคะก็คือไปไลฟ์นะคะไปที่เว่ยปัวแล้วก็ทีมอลของจีนนะคะเป็นการขายสบู่มาดามลุยส์นั่นเองจะบอกว่าเขาทั้งสองคน energy เยอะมากๆพลังงานเยอะสุดๆ energy เยอะจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้เตรียม energy มาขนาดนั้นแต่พอเกมมันเริ่มปุ๊บโอ้โหเขาแบบว่าวิ่งวนกันในเซตตรงนั้นโอ้โหวิ่งกันขนาดนั้นเลยเหรอเราก็เลยพยายามที่จะดีตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ย energy มันต้องมาแล้วอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกสนุกมากเลยนะคะคือปกติที่ทำงานไลฟ์ประมาณนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเล่นเกมกุบกิบกุบกิบน่ารักกันมากกว่าแต่พอเขาลุกขึ้นมาวิ่งกันทีนั้นนะก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจนะคะแต่ก็มันก็สนุกดีนะคะแล้วก็แฮปปี้มากเลยที่ได้ร่วมงานกับทั้งสองคนนะคะพูดถึงงานไลฟ์แบบนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงคู่นี้ก็เป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนเราเจอกันตั้ง3ครั้งเลยนะคะนั่นก็คือพี่มายแล้วก็พี่อาโปนั่นเองค่ะทุกคนเราเจอกันตั้งแต่เทศกาลวันไหว้พระจันทร์เนาะแล้วก็11แล้วก็มาช่วงคริสต์มาสส่งท้ายปีนะคะเจอกันตลอด3เทศกาลเลยทุกคนซึ่งบอกตรงๆว่าตอนแรกอะที่ได้ร่วมงานกับพี่ทั้ง2คนเนี่ยเกรง เพราะว่าจริงๆอะมันเป็นการกลับมาทำพิธีกรแบบน่าจะเป็นครั้งแรกเลยหลังจากโควิดของเพชรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอดาราเนาะแกนึกออกปะ ก็รู้สึกเกรงๆนิดนึงแล้วก็เราไม่ได้มีการคุยกันก่อนที่เราจะมาเริ่มไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบช่วงแรกของไลฟ์อะรู้สึกว่าตัวเองเกรงหน่อยแต่ว่าพอเริ่มไลฟ์ไปเรื่อยๆอะมีการคุยกันมีการไอซ์เบรกกิ้งเบาๆนิดนึงนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ทั้งสองคนเขาคุยได้แบบว่าเฮ้ยเอนจอยกับเกมที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มรีแลกซ์บ้างนะคะแล้วพอหลังจากที่ไลฟ์จบแล้วใช่ไหมคะทั้งสองคนก็หันมาทักทายคุยกันเลยนะปกติทำพิธีกรอยู่แล้วหรือเปล่าครับนู่นนี่นี่นั่นเพชรก็บอกว่าเพชรทำ YouTube อยู่นะคะก็ได้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกแบบอุ๊ยทำไมเขาสองคนน่ารักกันจังเลยเลยแบบเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีสเปซอะไรขั้นระหว่างเราอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับทั้งสองคนมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากที่จบไลฟ์ครั้งแรกไปไม่คิดเลยว่าจะมีฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆคือทุกคนแบบว่าแฮป
ปี้กับไลฟ์ในวันนั้นมากคือพี่ไมค์พี่อโปเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้สุดๆแล้วก็มีหลายคอมเมนต์หลายฟีดแบคที่ชมพิธีกรอ่ะทุกคนนึกออกปะตอนนั้นคือลอยไปดวงจันทร์จริงๆเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นการทำให้เพชรมีโอกาสในการทำไลฟ์ครั้งที่2กับครั้งที่3ซึ่งมันก็ดีมากเลยทุกคนหลังจากครั้งแรกใช่ไหมคะที่รู้สึกเกรงอ่ะพอครั้งที่2เรารู้แล้วว่าเนเจอร์ของทั้ง2คนน่ะเขาน่ารักอ่ะเขาคุยด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเป็นกันเองมากๆเราก็เลยรู้สึกไม่เกรงอีกเลยหลังจากครั้งที่2แล้วพอครั้งที่3แล้วก็มีความชิลมากขึ้นทุกคนสามารถดูได้จากรูปที่เกิดขึ้นนะคะพอไปครั้งที่3เริ่มแบบรู้จักกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าสบายใจในการทำงานกับทางพี่ไมค์พี่อโปเลยนะคะก็อยากจะบอกอีกอย่างด้วยก็คือแฟนคลับพี่ไมค์พี่อโปก็น่ารักมากๆเลยนะคะแบบส่งข้อความหลังไมค์มามากมายรู้สึกได้รับความรักขอบคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าแฟนคลับเนี่ยรักถูกคนแล้วนะคะพี่ๆทั้ง2คนก็คือน่ารักมากจริงๆค่ะคนถัดไปเรื่องถัดไปนะคะก็คืองาน OCSC นะคะเป็นงานที่จัดขึ้นที่พารากอนจะรวบรวมบูธการเรียนต่อต่างประเทศหลายๆที่เนาะส่วนเพชรนะคะก็มีโอกาสได้ถูกรับเชิญไปเป็นสปีกเกอร์เล่าถึงตัวเองมุมมองของตัวเองนะคะในการพูดได้3ภาษาไทยอังกฤษจีนอย่างเงี้ยมันมีโอกาสอะไรเข้ามากับเราบ้างนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเพชรก็ได้เจอกับพี่ๆยูทูบเบอร์อีก2คนด้วยนะคะนั่นก็คือพี่เจสเบบี้ฟู้ดนะคะรวมถึงพี่บีมเซนเซด้วยนะคะเป็นทางเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็มีเพชรที่เป็นจีนนะคะสัมภาษณ์โดยพี่แบมกิตติพัฒน์นะคะก็งานนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสให้เพชรได้เจอกับพี่ๆที่แบบว่าเพชรรู้สึกว่าชื่นชมเขาอยู่ห่างๆมาตลอดแล้วก็ได้มาเจอตัวจริงๆของทั้ง3คนเนี่ยรู้สึกแบบว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้แชร์เรื่องราวของตัวเองตอนอยู่จีนนะคะให้กับหลายๆคนที่อยู่ในงานฟังแล้วก็มีน้องๆที่ไปงานนั้นแล้วก็มาเจอเพชรมาถ่ายรูปด้วยกันด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยได้เจอคนที่รักเราก็รู้สึกเหมือนเติมพลังใจให้เราด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเรื่องนึงเหมือนกันต่อมาค่ะงานนี้ค่ะก็เป็นงานที่ทำให้เพชรได้เจอกับคนเจ๋งๆอีกแล้วค่ะนั่นก็คืองานครบรอบของบริษัทไทยเจรไนนะคะบริษัทไทยเจรไนเนี่ยเหมือนเป็นสำนักข่าวของจีนเนาะที่จะทำข่าวเกี่ยวกับไทยพูดง่ายๆก็คือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยจีนนะคะในเรื่องของวงการบันเทิงสื่อสารข่าวคราวอะไรประมาณนี้ทุกคนนึกออกไหมแล้วเพชรเนี่ยก็ได้รับเชิญไปนะคะไปร่วมงานในฐานะของอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเพชรค่ะก็ได้เจอกับTikToker ที่เป็นสายภาษาจีนเหมือนกันนะคะก็คือเราชื่อทั้งหลายที่เห็นบนรูปนี้เลยนะคะคือตอนแรกที่เพชรไปอ่ะเพชรไม่รู้เลยว่าจะได้เจอกับเราชื่อท่านอื่นหรือว่าจะเป็นเพชรคนเดียวยืนเหงาโดดเดี่ยวในงานหรือเปล่าแต่สุดท้ายได้ไปเจอทุกคนนะคะมันเป็นไวบ์ที่ดีมากๆเลยนะคะคือทุกคนอ่ะเป็นกันเองมากแล้วก็เราได้ไปเจอคนที่เป็นครีเอเตอร์เหมือนกันอ่ะได้คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันมันเป็นโมเมนต์ที่ดีอ่ะเหมือนแบบว่าเราไปคุยเรื่องของการทำคลิปหรือว่าเรื่องคอนเทนต์ให้กับเพื่อนฟังบางทีเพื่อนไม่เก็ตใช่ไหมเธอพูดเรื่องอะไรทำไมต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอเจอคนที่ทำงานประเภทเดียวกันก็รู้สึกแบบว่าอิ่มเอมใจอ่ะแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็ได้เจอกับคนเก่งๆอีกมากมายเนาะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปคุยกับเขาแต่ก็เห็นเขาขึ้นมาบนเวทีพูดมุมมองหรือว่าอะไรบางอย่างก็รู้สึกว่าเป็นวันที่ดีอีกวันนึงเหมือนกันนะตอนนั้นนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เชิญเพชรไปร่วมงานนะคะก็หวังว่าบริษัทเนี่ยจะเติบโตก้าวไกลเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆๆๆเลยนะคะดีใจมากๆที่ได้เจอกับเหล่าชื่อ TikToker ทุกคนเลยนะคะหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกครั้งรวมถึงเหล่าชื่อท่านอื่นๆด้วยนะคะที่อยู่ในแวดวงเดียวกันแล้วมาปิดจบด้วยการไปต่างประเทศกันต่ออีกนิดนึงนะคะช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพชรบินบ่อยมากเลยทุกคนเริ่มจากไปสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ถ้าทุกคนได้ดูบล็อกคือเพชรไปเองนะคะไม่มีทัวร์มีเพชรคุณแม่แล้วก็น้องชายนะคะเป็นการจัดทริปเองทุกอย่างเป็นการเที่ยวเองวางแผนเองครั้งแรกในชีวิตจองตั๋วเครื่องบินแลกเงินทำทุกอย่างเองหมดเลยทุกคนแล้วเพชรอะจากทริปเนี้ยเพชรรู้สึกว่าแม่เก่งมากแม่ฉันยังแข็งแรงมากเพราะว่าทุกคนนึกออกไหมด้วยการที่เราแบบวางแผนทริปเองกับน้องชายอะเราก็จะเน้นแบบตามเก็บจุดแลนด์มาร์คเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเน้นเดินเน้นขนส่งสาธารณะทั่วไปแล้วคือฉันก็ลากแม่ไปทุกที่แล้วแม่ฉันก็เก่งนะสามารถไปกับฉันได้ทุกที่โดยไม่มีบทสักคำแล้วก็ยังเดินไหวเก่งมากจะมีก็แค่ตอนเข้าโรงแรมที่แบบอ๋อปวดขาอะไรเงี้ยแต่นางก็ยังไหวอยู่นะคะนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่วางแผนทริปเที่ยวต่างประเทศเองนะคะสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่เที่ยวง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนคล้ายๆกรุงเทพเลยแล้วเป็นประเทศที่เล็กมากใครที่แบบว่าอยากจะลองเที่ยวเองครั้งแรกในชีวิตอะไรเงี้ยเพชรก็แนะนำสิงคโปร์เหมือนกันมันเที่ยวง่ายมากจริงๆแล้วก็เขาพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษ
จีนได้ไปเจอไบรอันด้วยนะคะทุกคนขอฝากคลิปนี้นิดนึงนะคะไบรอันถ้าเกิดใครยังไม่ไปดูไปดูได้นะคะ เพื่อนสิงคโปร์ของเพชรเองนะคะได้เจอนางในรอบหลายปีจริงๆแล้วก็มาที่งานมาเลเซียค่ะทุกคนสิ่งนี้ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันคือเพชรเนี่ยได้รับเชิญไปร่วมงานเปิดตัวของ Air Asia Super App นั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยเราไปแค่วันแรกไปงานเปิดตัวแล้วอีกวันนึงเราก็จะกลับกันแล้วแต่ทุกคนมันบังเอิญมากตรงที่อีติ๋มก็คือครีมนะคะเพื่อนสนิทเพชรเองตอนนั้นนางอยู่มาเลเซียคือนางอยู่มาเลเซียก่อนที่เพชรจะบินไปงานเปิดตัวทุกคนนึกออกไหมแล้วนางก็จะอยู่ลากยาวไปอีก 4-5 วันเพชรก็เลยอ่ะงั้นทุกคนไปงานเปิดตัวกลับไปก่อนได้เลยนะคะเพชรขออยู่ต่อกับเพื่อนละกันอะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยได้ไปเที่ยวมาเลเซียกับติ๋มแบบงงๆนะคะวันถัดไปเราก็เลยไปเที่ยวที่มาเลเซียถ่ายคลิปมาเยอะมากบล็อกเยอะมากทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มตัดเลยทุกคนไปขอโทษแต่ว่ามันจะตามมาในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะกับบล็อกมาเลเซียทุกคนติดตามได้สุดท้ายท้ายสุดของรีแคป2022นะคะรวมถึงเป็นการไปต่างประเทศครั้งสุดท้ายของเพชรเลยนะคะนั่นก็คือไต้หวันค่ะทุกคนเพชรเพิ่งกลับมาจากไต้หวันไม่นานเลยนะคะคือจริงๆไปครั้งนี้เนี่ยที่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าได้ไปเยี่ยมชมNational Zhengzhi University นะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยเจิ้งต้าของไต้หวันนั่นเองค่ะทุกคนหลักๆเนี่ยก็คือได้ไปดูมหาลัยเนาะแล้วก็ได้ไปถ่ายคลิปมาฝากทุกคนด้วยและที่สำคัญเลยคือเพชรได้เจอเพื่อนไต้หวันจากที่นี่เลยนะคะได้เจอทั้งน้องคนไทยเพื่อนต่างชาติแล้วก็เพื่อนไต้หวันเนาะทุกคนดูแลเทคแคร์เพชรดีมากแบบว่าเพชรอยากได้อะไรหาให้อร่อยไหมอยากกินชานมไข่มุกไหมอะไรเงี้ยคือน่ารักมากในการเจอเพื่อนนะคะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่เพชรบอกว่าเพชรถ่ายคลิปมาฝากด้วยทุกคนรอติดตามได้เลยว่ามหาลัยเขาจะสวยขนาดไหนคือเพชรแฮปปี้มากอากาศดีมากบรรยากาศสวยมากดีอะอยากไปเรียนที่นั่นเลยอะจริงๆแล้วก็มีเวลาวันอื่นนะคะเพชรก็ได้ไปเที่ยวที่ใกล้ๆมาด้วยของไต้หวันนะคะเดี๋ยวก็จะมีคลิปพากินใดๆมาด้วยนะยังไงเพชรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะคลิปไต้หวันตอนนี้เรามีคลิปมาเลย์กับคลิปไต้หวันนะทุกคนรอนิดนึงมันเยอะจริงๆประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับ2022 recap นะคะสรุปเรื่องราวของเพชรในปี2022นั่นเองโอ้โหใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ขอปรบมือให้จริงๆเราเชื่อว่าคุณต้องรักเพชรมากจริงๆก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณด้วยที่รักติดตามแล้วก็สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะเพชรก็จะพยายามออกคอนเทนต์ดีๆออกมานะคะแล้วก็อะไรที่จะต้องปรับปรุงใดๆเพชรก็จะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะยังไงก็รักกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับในปีนี้นะคะเพชรก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายที่แบบแน่นอนว่าฉันจะต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่รู้เลยปีนี้ค่ะจะต้องเป็นปีที่เพชรจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแบบอย่างเต็มตัวเป็นปีที่จะไม่เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมารู้สึกว่าจะต้องยากแล้วก็ทำให้เราโตขึ้นจะเป็นเรื่องราวอะไรทุกคนก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของ YouTube เนี่ยเพชรจะพยายามทำต่อไปนะคะพยายามขุนตัวเองบอกตัวเองอยู่เสมอว่าทำ YouTube นะปล่อยคลิปนะคิดคอนเทนต์นะอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเพชรหายไปยังไงทุกคนหลังไมค์มาบอกเพชรนะโอเคมั้ย มีเรื่องอะไรมาคุยกันได้เสมอนะคะอยากได้กำลังใจใดๆก็ DM มาที่ IG เพชรได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะใครดูจนจบจริงๆคอมเมนต์บอกเพชรหน่อยว่าดูจบนะจ๊ะ จะได้รู้เดี๋ยวเพชรจะไปหัวใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เพชรไปแล้วล่ะค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Happy New Year ค่ะ